จังหวัดเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองทุนจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลและอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่ใช้รักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันหรือสโตรกให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงปัจจุบันโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์รักษาโรคดังกล่าวด้วยวิธีฉีดยาเข้าไปสลายลิ่มเลือดซึ่งได้ผลประมาณ 40% แต่ถ้ารักษาโดยเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลจะได้ผลถึง 80%ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ได้มาตรฐานและทันสมัยที่สุดลดความพิการอัมพาตและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลและอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาที่บัญชีกองทุนจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงรายเลขที่บัญชี504-3-22483-5ทุกยอดบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่ากำหนดการถวายกองผ้าป่าในวันที่26กรกฎาคม2567เวลา 13:00 น.ประกอบพิธีทางศาสนาและถวายกองผ้าป่าณศาลากลางจังหวัดเชียงราย